ับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องเกตเตอร์โค้งซ้ายแล้วนะครับผมก็ผ่านวันปีใหม่มาแล้วนะครับผมก็ใครไปเคาท์ดาวน์บ้างเอ่ยนอนดึกหรือเปล่าครับผมก็ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนเป็นคนใหม่นะฮะถ้าใครดีอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เราไม่ได้รีวิวของเล่นนะครับผมเพราะเราเจออะไรดีๆเขาไม่ได้จ่ายเลยโอเคฮะอันนี้เป็นคำถามอะไรเอ่ยนะครับผม100คำถามนะผมวันนี้จะอ่านให้จบนะผมสำหรับใครที่ไม่ได้พบยาพาราติดตัวนะครับผมหรือว่าโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะผมให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคนะฮะเราไปดูกันเลยเย้และให้ท่านผู้ชมทายด้วยนะครับให้เวลา5วินาทีนะครับผมมาครับมาถอดแว่นก่อนมองไม่เห็นคำถามแรกมีอยู่เว้ยว่าแกเองหมออะไรอยู่ได้ไม่นานนะครับผมให้เวลา5วิ5 4 3 2 1หมดเวลาคำตอบคือหมอลำซิ่งนะครับผมเพราะขับรถซิ่งจนเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเฉลยมันจะอยู่หน้าแบบนี้นะครับผมคำตอบคำถามไม่อยู่เฉลยอยู่นี้นะครับคำถามต่อไปมาที่นี่ไปดีกว่าเดี๋ยวคิดยาววัดทำยังไงถึงหายให้เวลา5 4 3 2 1หมดเวลาเขียนให้บรรจงขึ้นครับใครอาจจะงงนะวัดคืออะไรวัดมันแปลเป็นสองอย่างคือวัดที่เป็นไข้ครับกับเขียนวัดตวัดนะครับแบบรอเรือใช่ไหมครับนะสมมตินี้เป็นรอเรือแบบขี่ขึ้นไปแบบเขาเรียกยังไงก็วัดนะครับวัดเขียนตวัดนะครับต่อมันอะไรข้างนอกสีเขียวข้างในสีแดงครับให้เวลา5 4 3 2 1หมดเวลาคำตอบคือมันคือแตงโมมันคือแตงโมนะครับผมมันคือแตงโมคำถามต่อไปอาหารอะไรมองไม่เห็น5 4 3สอง หนึ่ง หมดเวลาคำตอบคืออาหารค่ำเพราะมืดตะตืออาหารค่ำใครตอบถูกกี่ข้อฮะก็บอกด้วยนะครับผมเนี่ยใครปวดหัวมากนะคะก็บอกผมได้นะคะผมอะไรมี31วัน5 4 3 2หนึ่งหมดเวลาอาคมครับผมเพราะลงท้ายด้วยคมต้องมี31วันนะผมใครปวดหัวแล้วบ้างเอ่ยใครปวดหัวแล้วบอกได้นะครับผมบอกแม่ครับพ่อครับผมปวดหัวครับเพราะผมดูคลิปนี้ครับผมต้องเลิกติดตามไหมครับอันนั้นไม่อย่าถามว่าเลิกติดตามไหมนะเดี๋ยวผมไม่มีคนติดตามมาต่อดีกว่าวัดอะไรไม่มีพระอยู่ครับ5 4 3 2 1 1นิด1หน่อย0หมดเวลาคำตอบคือวัดสายตาประกอบแว่นนะครับผมไก่อะไรมีสระไอนะครับผม5 4สาม สอง หนึ่ง หมดเวลาคำตอบคือสระอูเพราะไก่อูอ๋อไก่มีสระอะไรนะผมไม่ใช่ไก่มีสระไอไก่อะไรไก่มีสระอะไรนะผมขอโทษทีข้อเมื่อกี้ถือว่าฟรีนะครับผมขอโทษทีอ่านโจทย์ผิดสมบัติอะไร
ไอ้สมตุ้ยสมบัติกลัวอะไรสมบัติกลัวอะไรนะผมห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาคำตอบคือลายครับผมเพราะอะไรเอ่ยเพราะลายแทงสมบัติต้องเรียกตำรวจนะผมเพราะลายแทงสมบัติไม่รู้ตายหรือเปล่านะครับผมคำถามต่อไปขุนอะไรมองไม่เห็นนะครับผม5 4 3 2 1หมดเวลานะครับผมคำตอบคือขุนไม้คุณนะครับผมต่อไปก็จะเริ่มนับเร็วหน่อยแล้วนะผมในคลิปมันนานเกินไปนะครับหรือว่าใครอยากให้ทำนานๆก็กดไลค์นะครับผมแล้วก็บอกได้นะครับผมโอเคครับคำตอบต่อไปแฮร์รี่พอตเตอร์ชอบสีอะไรเอ่ย5 4 3 2 1เอาเวลาคำตอบคือเมจิกครับผมเพราะเมจิกแปลว่าเวทมนต์นางอะไรเอ่ยมีมาเยอะที่สุด5 4 3 2 1หมดเวลาคำตอบคือนางเลิ้งเพราะเอ้ยไม่ใช่เอ้ยนางเลิ้งถูกแล้วนางเลิ้งเพราะสนามม้านางเลิ้งถ้าคลิปนี้ผมดูน่าเบื่อนะถ้าคลิปนี้ผมดูเบื่อนะฮะก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะอันนี้ผมอ่านหมดแล้วนะครับผมแล้วมันจะมีคำถามสุดท้ายที่ผมต้องการอย่าพันเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะผมเพราะผมก็ฉีกหน้านั้นทิ้งไปแล้วไม่ใช่ครับผมเก็บไว้อยู่ครับแต่ถ้าไม่อ่านเฉยแต่คราวนี้ผมจะมาอ่านนะครับผมต่อไปนี้ผมจะเป็นการให้เวลา3วิแล้วนะครับผมเริ่มยากแล้วฮาร์ดคอร์แล้วนี่เพิ่งได้16คำถามเลยนะผมต้องรีบหน่อยนะครับยังต้องร้อยคำถามเดี๋ยวไม่แน่มีพาร์ท2นะผมต่อครับเมื่อเผลอกินน้ำกรดเข้าไปต้องทำอย่างไรถึงจะหาย3 2 1คำตอบคือกินยาลดกรดนะผมข้อนี้ผมก็ตอบได้เป็นอะไรมาทีไรขำทุกทีนะผมคืออะไรครับ5ไอ้3 2 1คำตอบคือเป็นต่อนะครับผมข้อนี้ผมงงนะครับเป็นอะไรมาทีไรขำทุกทีเป็นต่อใครเข้าใจนี้ครับก็ใครเข้าใจอันนี้ใครเข้าใจคำถามนี้ก็กดไลค์แล้วก็บอกด้วยนะครับผมง่ายๆคือกดไลค์นะครับผมมะอะไรทั้งขาวทั้งหอม3 2 1หมดเวลาตอบคือมะลิอี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 ใส่แว่นดีกว่าจะได้ไม่ดูหน้าเบื่อผมไม่ได้เบื่อนะครับผมเนี่ยผมยิ้มอยู่มาต่อครับบ้านหลังใดไม่รับเด็กถ้าผมอาจจะอ่านแบบนี้นะครับผมเพราะเวลามองข้างล่างมันจะมีช่องแบบนี้ครับมันจะอ่านได้นะครับบางทีนะครับ3 2บ้านหลังใดไม่รับเด็กนะครับ1หมดเวลาคำตอบคือบ้านพักคนชราคลิปนี้จะทำให้มันดูตลกนะผมจะได้มันเครียดเกินไปแล้วผมจะได้ดูตลกหน่อยนะผมเอาคลิปนี้ผมอยากให้ตัวเองดูตลกนะผมแล้วก็ไม่อยากให้คนดูอะไรซ้ำๆนะอย่างเช่นรีวิวของเล่นเยอะๆทำมันจะดูน่าเบื่อนะครับผมมันจะได้มีความสนใจด้วยครับคนกดติดตามจะได้กดเยอะๆขั้นตอนต่อไปแมลงอะไรมีตัวเดียวในโลก3สอง หนึ่ง มันเวลาคำตอบคือแมลงวันเพราะวันแปลว่า1นะครับผม
คนเราชอบลืมอะไรลืมอะไรเนาะหมดเวลานะครับผมคำตอบคือลืมตานะครับผมสงสารตานะครับอย่าลืมตานะครับผมแต่ถ้าหลับตาแต่ถ้าไม่ลืมตาก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าลืมตาตาก็จะเงานะครับโอ้ยพี่ครับถ้าพี่เล่นมุมแบบนี้ผมไม่ดูเล่นครับโอเคครับเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมสู้อะไรวิ่งไปไหนตัวไหนได้หมดเวลาครับผมคำตอบคือซูซูกิมาอะไรรอทั้งวันก็ไม่มาถึงสักทีครับหมดเวลานะครับผมคำตอบคือมะรืนรอเรือชัดมากครับตำอะไรผ่านไปแล้วข้อนี้ทุกคนต้องรู้แน่ๆเลยตอบนะครับตำนานใครไม่รู้นะครับก็จำมานะครับอันนี้เป็นมุกคลาสสิกเลยนะครับไม่จะเป็นตำอะไรผ่านไปแล้วตำอะไรไม่เสร็จสักทีตำอะไรนะนานตำอะไรเนี่ยครับมันเป็นมุกคลาสสิกแล้วนะครับผมระฆังของประเทศใดดีที่สุดตอบหมดเวลาครับผมตอบเบลเยียมเพราะเบลแปลว่าระฆังนะครับแปลว่าระฆังเยี่ยมนะครับผมแอร์อะไรบินได้ทุกคนอาจจะรู้นะครับแต่บางคนก็จะไม่รู้นะครับเป็นส่วนใหญ่ตอบคือแอร์เอเชียเป็นชื่อสายการบินนะครับแอร์เอเชียมันอะไรคนอยากมีข้อนี้ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับผมทุกคนอาจจะนึกว่ามันคือเงินแต่ก็ใกล้เคียงนะผมใบให้แล้วนะครับผมให้เวลา3 2 1หมดเวลาครับคำตอบคือมันหนีเอ้ยมันนี่เอ้ยถูกแล้วมันนี่นะผมถ้ามันมีนี่เพราะมันต้องใช้นี่ไหมครับเอาเป็นว่าผ่านไปดีกว่าครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับหมูอะไรบางที่สุดครับผม3 2 1หมดเวลาคำตอบคือหมูสไลด์นะครับผมกินอะไรถึงจะสวยข้อนี้ผู้หญิงต้องดูนะครับผมอาจจะมีสาระสักนิดก็ได้ครับผม3 2 1คำตอบคือกินนารีนะครับผมเพราะเป็นชื่อสัตว์ในวรรณคดีที่มีท่อนบนเป็นท่อนล่างเป็นนกสวยงามมากนะครับผมหรือใครจะมองเป็นไก่ก็ได้นะครับมันคล้ายๆอยู่นะครับผมหมาอะไรเหมือนหมีข้อนี้ทุกคนอาจจะรู้นะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับคำตอบเลยแล้วกันคำตอบคือหมาโคอารีเอ้าหมีโคอาร่าปลาอะไรมีสองหน้านะผมข้อนี้ทุกคนอาจจะรู้แน่เลยอะตอบเลยดีกว่าไหมตอบเลยดีกว่าไม่ตอบดีกว่าหมดเวลาแล้วผมตอบปลาทูน่าเพราะทูแปลว่าสองนะครับทูน่าสองหน้ากาอะไรขี้เกียจนะผมใครเป็นกาตัวนี้ครับกดไลค์คำตอบคือกาฝากว่าเขาฝากคนอื่นครับเขาขี้เกียจเขาเลยฝากคนอื่นนะครับผมใครเจอคนแบบฝากนี้ครับยกเว้นผู้ใหญ่นะเอาไปเล่นกับเพื่อนได้ครับมุงนี้เป็นเอ้ยอีกาไหนเดี๋ยวผมพูดให้เป็นขั้นตอนเรานะตัวเราเอ้ยเพื่อนก่อนตัวเพื่อนนะครับเอ้ยฟังหน่อยดิตัวเรานะฮะพูดว่าเฮ้ยอีกาเพื่อนมันจะพูดว่าไหนหรือว่าบางคนอ่ะไหนอ่ะอย่างเงี้ยฮะถ้าเขาไม่พูดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเขาพูดก็ต่อนะว่าอยู่ตรงหน้าไงแล้วเขาก็หรือว่าอยู่ตรงหน้าเราไงแต่ถ้าใครอยากให้มันยาวๆหน่อยก็บอกอยู่ตรงหน้าไงหน้าใครเพื่อนจะถามนะผมแต่ถ้าใครถามว่าอยู่ตรงหน้าไงเขาก็จะบอกอยู่หน้าเราไงเขาก็ยังงงนะครับว่ากาอะไรแล้วก็เฉลยไปให้เขานะครับถ้าเขาสตาร์ทเกิน3 วิเขาจะบอกกาฟางไงอย่างเงี้ยฮะแล้วบางคนอาจจะอ๋อบางคนอาจจะปวดหัวนะครับหรือบางคนอาจจะมี
หรือว่าบางคนอาจจะได้รอยช้ำมานะครับผมไม่ต้องสงสัยมันคืออะไรนะครับผมไปต่อดีกว่าคลองอะไรไม่มีแม่น้ำ3 2 1หมดเวลาคำตอบคือคลองถมใครไม่เคยไปคลองถมบ้างเอ่ยที่กรุงเทพมันสถานที่ซื้อของเล่นซึ่งตอนนี้กลายเป็นสะพานเหล็กไปแล้วนะครับผมผมไปบ่อยผมเลยรู้นะครับโคอะไรใกล้ตายน่าสงสารจริงๆนะครับผมหมดเวลาครับผมคำตอบคือโคม่าเสืออะไรเร็วที่สุดเสืออะไรนะเสืออะไรอ่ะถ้าเราวิ่งจะทันไม่น่าเดี๋ยวแฟดจะเร็วทันไม่น่าคำตอบคือเสือเพนนะผมไม่ใช่เสือเพนนะเสือเพนบัวอะไรเหาะได้นะผมผมจะเริ่มรีบๆแล้วนะผมเพราะเดี๋ยวมันนานเกินไปนิดนึงนะคำตอบคือบัวลอยใครคิดถึงเพลงบัวลอยมั้งครับครับพอคำถามนี้มาต่อไปเลยครับต่อตุ้ยข้อต่อไปเลยดีกว่าแล้วผมโดยอะไรหลังแข็งมากโดยอะไรเอ่ยคำตอบคือโดยเต่า โอ้ย30ข้อที่38แล้วนะผมพอถึงข้อที่50แล้วผมจะตัดจบก่อนนะผมแล้วค่อยมาเจอกันในพาร์ทหน้านะผมโอ้ยเวลาเรานอนมันยืนเวลาเรายืนมันนอนคืออะไรหมดเวลาคำตอบคือเท้าไงครับผมถ้าใครสงผมเชื่อว่าต้องมีคนปฏิบัตินี่ใครปฏิบัติกดไลค์ใครไม่ปฏิบัติก็กดไลค์ทำไมแมวกินปลาแล้วเป็นแผลครับผมปลาอะไรทำให้มันเป็นแผลนั่นสินะตอบคือเพราะแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้น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 หมานี่เองครับผมข้อต่อไปจะ50แล้วทะเลอะไรทะเลที่ไหนไม่มีน้ำคนนี้ทุกคนรู้ดีนะผมคำตอบคือทะเลทรายโอเคทำมาจากอะไรนะผมเป็นคำถามที่เกือบคลาสสิกเหมือนกันนะผมทุกคนอาจจะถามคำตอบคือมันนะครับผมเพราะโอเคมันทุกเม็ดมันที่จริงมันไม่มี S นะผมแค่เติมให้เพื่อความอรรถรสนะครับผมรถก็ไม่มี S นะครับผมผีอะไรทำให้เด็กหยุดร้องนะผมเฮ้ยผีอะไรเนาะไม่มีผีที่ทำให้เด็กร้องเห็นเด็กกลัวไม่เจอเลยตอบคือผีปอบพบปลอบนะผมที่จริงมันปลอบนะแต่อันนี้ผีปอบกระดาษอะไรเราใช้ไม่ได้นะครับผมกระดาษเลยเอ้ยก็ต้องคือเอ้ยลืมกระดาษซับหน้ามันนะครับผมไม่ได้ซับหน้านะครับซับหน้านะครับผมใครไปพูดผิดกับเพื่อนโดนกลับนะครับผมโดนเองนะครับผมซับหน้าตอนกลางวันพระจันทร์ไปไหนนะครับผมพระจันทร์ไปไหนเนาะพระจันทร์อยู่ไหนเนาะคำตอบคือไปฉันเพลเพราะพระชื่อจันทร์นะผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าฉันเพลคืออะไรนะผมฉันเพลคือเป็นภาษาของพระนะผมความหมายคือกินข้าวนะผมอย่างเช่นโยมวันนี้อาตมาจะไปฉันเพลนะฝากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะผมอันนี้แต่งประโยคเองนะครับไม่ได้ยินจากใครพูดเลยนะแต่งประโยคเองทั้งนั้นเลยครับไปยาอะไรบินได้คำตอบพร้อมยังครับคำตอบคือยาฆ่าน้ำขาวตรากระต่ายบินนินนินที่จริงกระต่ายต้องบินนะครับยาไม่ได้บินนะครับผมไปต่อดีกว่าอยู่ใต้วังเขราคาหมื่นบาทคืออะไรคำตอบคือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะผมรู้อะไรกินได้ครับผม
หมดเวลาคำตอบคือรูเข็มที่แก้เพราะเข็มกินได้ฮ่าถ้าใครขอให้ใจแบบนี้นะผมก็จับมือกันนะผมและอย่าลืมกดไลค์นะผมนกอะไรร้องเสียงดังที่สุดนะผมคำตอบคือก็นกหวีดไงนกหวีดนะครับผมบูอะไรไม่มีขาปูอะไรเนาะคำตอบคือปูอัดอัดอัดโอ้ยปูอัดนะครับผมคำถามสุดท้ายของพาร์ทนี้นะผมทำไมเรือต้องใช้น้ำมันนะผมข้อนี้ผมไม่ต้องดูก็ได้นะผมตอบได้ความเปลี่ยนชนะทุกสิ่งคำตอบคือเพราะใช้น้ำมันไว้ทอดสมอเรือมาคำถามที่ผมเพิ่มเติมให้แล้วกันนะผมคำถามนี้มีอยู่ว่าจะเป็นคำถามที่ง่ายนะครับผมคำถามนี้เมื่อผมลืมคำถามที่ผมจะถามไปแล้วท่านนึงครูอะไรมีปากกาด้ามเดียวครับผมให้ไปละอ่ะครูอะไรมีปากกาด้ามเดียวตอบในช่องคอมเมนต์นะครับผมใครตอบถูกก็ตอบถูกก็จะมีความภูมิใจนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ทำไปกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ subscribe จะได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊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 งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราจากเรานะครับผมและสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอหยุดเพียงไว้เท่านี้ก่อนนะผมเพราะมันมีตั้ง100คำถามนะผมจะหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนี่อย่าลืมนะครับผมถามไปว่าครูอะไรมีปากกาด้ามเดียวใครตอบได้ก็จะได้ความภูมิใจไปด้วยกันเอาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหวัดไม่ดีนะครับเฮ้ยสวัสดีครับไปแล้ว